ครับวันนี้จะมาแนะนำการแก้ปัญหานะครับมือถือ Vivo อาการเปิดแล้วค้างนะครับอาการแบบนี้นะครับเกิดจากระบบเฟิร์มแวร์ล่มตัวนี้อาการไม่ใช่แบตนะครับถ้าแบตเนี่ยจะเป็นลักษณะเปิดขึ้นแล้วดับวนนะแต่ถ้าเราเสียบสายแล้วจะเข้าได้ปกติแต่มือถือที่เป็นอาการนี้ก็คือเปิดขึ้นแล้วค้างเลยนะครับถึงแม้เราเสียบสายแบตก็เข้าไม่ได้นะครับอาการนี้นะครับระบบเฟิร์มแวร์ล่มจำเป็นต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องลมผ่านคอมนะครับในมือถือ Vivo เนี่ยเราสามารถอัปเดตผ่านแก้ปัญหาผ่านโมดรีคัฟเวอรี่ได้ขั้นแรกก็บังคับปิดนะครับกดลดเสียงกับเปิดแช่จนเครื่องดับแล้วกดบังคับอีกรอบนึงกดลดเสียงกับเปิดจนติดขึ้นมาเสร็จแล้วกดแช่ที่ปุ่มลดเสียงไปเรื่อยๆนะครับรอมันเด้งเข้าโมดรีคัฟเวอรี่ในการทำแบบนี้นะครับเราจะต้องมีเน็ต Wi-Fi ที่แรงหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทำการโหลดเฟิร์มแวร์เช่นตัวเนี้ยพอเรากดเข้ามาจะเห็นว่ามันจะทำการเช็คเฟิร์มแวร์ให้นะครับเนี่ยเขาบอกให้เรากดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับหรือสั่งรีสตาร์ทหรือปิดนะแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะทำการสแกนค้นหา Wi-Fi ที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยครับจะมี Wi-Fi โผล่ขึ้นมาเห็นไหมโอเคเราก็ทำการกดเชื่อมต่อเลยครับทีนี้ก็ทำการใส่รหัสที่ต้องการเลยนะครับตัวนี้ผมใช้เน็ตมือถือนะความเร็ว15เมกไม่ลดสปีดนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะโหลดได้เร็วแค่ไหนตัวนี้ขนาดไฟล์2กิกกว่านะที่ดูนะครับระยะเวลาอย่างต่ำนี่ตัวนี้นะครับขนาดไฟล์2กิกนะครับกว่าก็ทำการกดดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลครับเนี่ยเสร็จแล้วก็รอดูเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ก็รอมันโหลดจนถึง100นะมันถึงจะทำการแก้ทำการติดตั้งให้นะครับมันจะโหลดไฟล์ก่อนในช่วงนี้ถ้ากลัวแบตหมดก็เสียบสายชาร์จไปด้วยนะครับก็เสียบสายชาร์จไปด้วยก็ทำไปเรื่อยๆครับปล่อยมันเลยในขั้นตอนนี้นี่ห้ามบังคับปิดนะครับรอจนกระทั่งมันทำเสร็จนะท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์ท่านไหนที่เพิ่งมาดูคลิปแรกนะครับก็ลองกดเข้าไปที่ช่องนะครับกดเข้าไปที่ช่องแล้วไปเลือกโหมดวิดีโอนะตอนนี้วิดีโอประมาณ 3,000 กว่าคลิปแล้วนะครับเป็นความรู้ล้วนๆเลยลองเลื่อนดูนะครับคลิปไหนที่มีประโยชน์กับเราก็กดเข้าไปดูครับบางท่านที่ดูคลิปที่ผมทำสามารถนำไปสร้างเป็นการประกอบอาชีพได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจอการซ่อมจุดต่างๆนะครับหรือถ้าเรามีร้านอยู่แล้วนะครับก็ดูเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเนาะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยให้มันทำจนเสร็จนะไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมนะครับตอนนี้ใช้เน็ต15เมกก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบ20นาทีอยู่นะนะครับก็โหลดไปเรื่อยๆมันนะครับเดี๋ยวหลังจากโหลดเสร็จเราดูว่ามันจะติดตั้งยังไงต่อทีนี้ตอนนี้ก็ได้ 97% แล้วนะครับจะนานหน่อยนะเพราะว่าไฟล์ตัวนี้ขนาด2กิกกว่านะมันเป็นไฟล์อัปเดตนะเป็นไฟล์อัปเดตซึ่งตัวไฟล์อัปเดตเนี่ยมันจะช่วยในการแก้ปัญหานะครับการทำแบบนี้ข้อมูลไม่หายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สั่งVIP Data หรือ White Data นะไม่ได้สั่งเคลียร์ Data ไม่ได้สั่งเคลียร์ข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราไปเข้าโหมด Recovery แล้วไปสั่งReset คืนค่าโรงงานนะครับ VIP Data เคลียร์ Data พวกนั้นอันนั้นข้อมูลจะหายหมดนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็ทำการติดตั้งแล้วเห็นไหมหลังจากมันลงเสร็จมันโหลดมาเสร็จก็ได้ทำการติดตั้งต่อเลยนะครับเราก็มีหน้าที่รออย่างเดียวนะครับรอให้มันทำงานจนเสร็จก็จะใช้เวลาพอสมควรนะในการทำแบบนี้นะครับก็ต้องใจเย็นนะบางท่านก็ลุ้นไปด้วยนะว่ามันจะผ่านไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาถ้าอาการค้างแล้วนะครับถ้าอัปเดตแบบนี้ได้นี่จะผ่านนะจะผ่านเกือบน่าจะเกือบ 100% ทุกเครื่องอ่ะนะครับมีน้อยนะครับที่ไม่ผ่านนะครับยกเว้นเครื่องที่โดนน้ำมาอะไหล่พังนะครับพวกอะไรเกิดการช็อตแล้วทำให้ระบบค้างอันนั้นก็อีกอันนึงนะก็ต้องซ่อมทีละจุดนะครับแต่ถ้าเราใช้อยู่ดีๆนะครับมันระบบเกิดการค้างนะครับเหมือนกับที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับที่กำลังทำให้ดูเนี่ยตัวนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์แบบนี้นะครับนี่ตัวนี้หลังจากเสียบก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดรีสตาร์ทครับทีนี้กดรีสตาร์ทปั๊บเข้าไปจากนั้นก็รอครับรอมือถือขึ้นมาทีนี้ถ้าในกรณีทำแบบนี้ไม่หายนะครับจำเป็นต้องล้างข้อมูลนะเพื่อเคลียร์ข้อมูลคืนค่าจากโรงงานนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เคลียร์ข้อมูลนะแล้วเวลาเคลียร์ข้อมูลทำยังไง
ตอนแรกผมพาทำให้กดลดเสียงกับเปิดใช่ไหมเพื่อเข้าโหมดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเข้าโหมด Recovery จะกดเพิ่มเสียงกับเปิดนะครับกดเพิ่มเสียงกับเปิดแช่พร้อมกันมันจะเด้งเข้าโหมด Recovery เราก็ไปทำการเคลียร์ Data นะครับหรือ VIP Data ไว้ Data คืนค่าโรงงานพอคืนค่าโรงงานก็ลองสั่งให้มันรีบูทนะครับรอจนเสร็จแต่ว่าการทำแบบนั้นข้อมูลจะหายหมดนะครับต้องยืนยันเมลนะตอนนี้เห็นไหมครับหลังจากที่เราอัปเดตตอนนี้มือถือคือขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะไม่ได้เซฟค่าอะไรเลยก็จะเข้าหนูก็หน้าการใช้งานได้เลย